ตัดกิ่งหมดไปแล้วแล้วก็ตัดเงาขายอ๋อทำสองเด้งไปแล้วแล้วนี่คือสภาพที่หลังจากนั้นมันออกมาใช่มันออกมานี่ยังไงลองมานับหน่อยนะหนึ่งสองลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนลุงสำราญอยู่ที่ทุ่งนนทรีเขาสมิงมาอยู่จังหวัดตากมาดูสวนแล้วไปเจอกอนี้โอ้โหดูดิมันประหลาดมันประหลาดคือมันมาจากการที่มันดุกอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรพี่ตำราอธิบายหน่อยดินี่อันนี้คืออันนี้จะเป็นต้นที่เราตอนกิ่งไปแล้วกิ่งไปแล้วแล้วตัดกิ่งหมดไปแล้วแล้วก็ตัดเงาขายอ๋อทำสองเด้งไปแล้วแล้วนี่คือสภาพที่หลังจากนั้นมันออกมาใช่มันออกมานี่ยังไงลองมานับหน่อยนะ1 2 3 4เฉพาะตรงนี้4แล้วก็ดูกำลังจะย่อยๆถึงนั้นเลยแต่เนี้ยก็เป็นอีกเงาหนึ่งอ่ะนี่นี่เงาหนึ่งแต่เฉพาะเงาเนี้ย4ผมเห็นแล้วเราวิเคราะห์ได้มั้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยทำไมมันดกอย่างเงี้ยมันคือเกิดจากอะไรคือตาที่เราตัดไปเนี่ยถ้าเราตัดไปอย่างกลมว่าให้เหลือ2ตาเนี่ยไอ้ตาบนไอ้หนอบนมันก็จะเล็กหน่อยนึงแต่ถ้าเราตัดต่ำลงไปมากๆคือว่าถ้าเรามีโอกาสที่ว่าตัดต่ำไปมากๆหนอมันก็จะเยอะแบบนี้เพราะว่าตามันเยอะตามันใหญ่ไปเยอะมันก็จะใหญ่ใช่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนี่ต้องทำอะไรไหมมันถึงได้เป็นอย่างนี้คือไม่ได้ดูแลเลยก็ธรรมชาติของมันรู้ตัวด้วยมันออกถ้าเราเงาไปปลูกมันผมว่ามันก็คิดว่ามันก็ต้องออกหน่อแบบนี้แหละถ้ามันสมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์มันก็มีโอกาสแบบนี้นะใช่ถ้ามันสมบูรณ์อ่ะผมว่ามันก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะอยู่ที่นี่มันยังแบบนี้เลยมันยังออกเยอะออกเยอะเห็นดูแล้วดูนี่ลองถ่ายนะเฉพาะกกนี้นะเฉพาะกกนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่นี้จิ๋มๆนี่ไม่รู้รอดไม่รอดนะบางทีมันไม่รอดก็มีนะบางทีถ้าเกิดหน่อทุกอันไม่ใช่มันจะไปทั้งหมดนะบางทีมันฝ่อนี่เง้ามันมีข้อดียังไงเวลาเราเอาไปปลูกมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงผมว่าถ้าเง้ามันแข็งแรงอ่ะผมว่ามันก็แบบว่ามันก็จะออกหน่อมาแบบนี้นะเพราะว่ามันจะออกเยอะวันนี้เพราะว่าเง้ามันจะแข็งแรงประกิ่งตอนถ้าเรามีทางเลือกคือเง้ามันดีกว่าอยู่แล้วใช่แต่ว่าเง้ามันก็แพงหน่อยแล้วก็ขนส่งก็ยากนะมันก็มีข้อเสียเดี๋ยวนี้จะเอาปุ๋ยมาใส่ละนี่ดูแล้วโอ้โหอันนี้ประหลาดจะลองดูว่าไม่ใช่ประหลาดมันน่าแปลกใจจะลองดูว่าเขาจะหลอดทุกหนอไหมถ้าอาหารมันมีถ้าอาหารมันมีผมก็ว่าน่าจะได้นะโปะหน่อยโปะให้มันชื้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาโอเคนะอันนี้เป็นทริปสั้นๆที่ให้ข้อมูลกันระหว่างของการทำผลิตภัณฑ์แล้วมันเจออย่างนี้เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ